คุณคิดว่าตัวคุณมีค่าเท่าไหร่ครับ1แสน1ล้าน10ล้านหรือว่า100ล้านนะครับวันนี้ผมจะมาเล่านิทานเรื่องนึงครับชื่อว่าเนนน้อยกับก้อนหินผมรับรองครับว่าหลังจากฟังเรื่องนี้จบคุณจะรู้ทันทีครับว่าตัวคุณมีค่าเท่าไหร่ครับเรื่องมันก็มีอยู่ว่ามีสามเณรรูปนึงเนี่ยเขาก็อยากจะรู้นะครับว่าตัวเขาเนี่ยมีค่าเท่าไหร่มีคุณค่าอย่างไรบ้างนะครับก็เลยไปถามหลวงพ่อนะครับหลวงพ่อก็เป็นพระนักปฏิบัติผู้ทรงศีลก็น่าจะตอบคำถามเนนได้นะครับหลวงพ่อผมเนี่ยอยากจะรู้จริงๆครับว่าตัวผมเนี่ยมีค่าเท่าไหร่หลวงพ่อก็ถามเนนอยากจะรู้จริงๆเหรออยากรู้จริงๆครับหลวงพ่อเอางั้นเดี๋ยวทำตามที่หลวงพ่อบอกนะแล้วเดี๋ยวหลวงพ่อจะบอกได้เลยว่าเนนเนี่ยมีค่าเท่าไหร่ได้ครับหลวงพ่อก็บอกว่าที่หลังวัดเราเนี่ยมีหินก้อนใหญ่ก้อนนึงเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยเนนเนี่ยอุ้มหินก้อนนี้ไปที่ตลาดถ้าเกิดมีใครมาถามราคาหินเนี่ยนะให้เนนชู2นิ้วแต่ห้ามพูดรูดซิปปากเลยนะแล้วถ้าเกิดเขาต่อราคาก็ให้สายหัวอย่างเดียวยังไงก็ไม่ขายสามเณรก็ดีใจมากเลยนะครับเช้าวันรุ่งขึ้นครับเนนก็อุ้มหินไปที่ตลาดนะครับคนก็เดินผ่านไปผ่านมาจนกระทั่งครับมีผู้หญิงคนนึงเข้ามาถามเนนหินก้อนเนี้ยขายไหมแหมอยากได้เอาไปทับผักกาดที่บ้านจังเลยเขาก็ถามเนนว่าหินเนี่ยราคาเท่าไหร่เนนก็ชู2นิ้วครับอย่างที่หลวงพ่อบอกนะครับโอ้2บาทเหรอเนนก็สายหัวครับเขาก็นึกว่า2บาทถูกไปก็เลยว่าอ๋อ20บาทได้20บาทเนี่ยฉันซื้อปรากฏว่าเนนก็ไม่ขายครับก็รีบอุ้มหินเนี่ยกลับไปที่วัดนะครับหลวงพ่อครับเหลือเชื่อเลยครับหินที่วัดเนี่ยเราเห็นไม่มีค่านะครับแต่มีสีกาคนนึงจะซื้อเราตั้ง20บาทแน่แล้วทีเนี้ยหลวงพ่อจะบอกได้หรือยังครับว่าตัวผมเนี่ยมีค่าเท่าไหร่หลวงพ่อก็ยิ้มนะครับแล้วบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยลองอีกสักครั้งนึงวันรุ่งขึ้นก็อุ้มหินเนี่ยไปที่พิพิธภัณฑ์ครับคนก็เดินผ่านไปผ่านมาเยอะแยะนะครับในที่สุดคนก็เริ่มมามุงดูก้อนหินครับก็สงสัยว่าเอ๊ะก้อนหินนั้นเนี่ยมีความสลักสำคัญยังไงเหรอมันมีเรื่องราวยังไงนะถึงมาอยู่ในพิพิธภัณฑ์เนี่ยต้องเป็นหินที่ทรงคุณค่ามากในที่สุดครับก็มีผู้ชายคนนึงถามขึ้นมาเนนหินก้อนเนี้ยขายมาอยากจะได้เอาไปสลักพระพุทธรูปจริงๆเลยราคาเท่าไหร่เนนก็ทำเหมือนเดิมครับชู2นิ้วผู้ชายคนนั้นบอกอ๋อ 2,000 เหรอเนนก็สายหัวครับตามที่หลวงพ่อบอกแต่ข้างในก็ตกใจหูให้ทั้ง 2,000 นะครับโอ้ 2,000 ก็ไม่ขาย 20,000 ใช่ไหมโอเค 20,000 เดี๋ยวผมก็ซื้อเนนก็ดีใจมากนะครับรีบอุ้มหินนะครับกลับไปที่วัดหลวงพ่อครับวันนี้ที่พิพิธภัณฑ์ครับมีคนให้ราคาหินก้อนนี้ถึง 20,000 บาทโอ้โหหลวงพ่อหินก้อนนี้มันมีค่าขนาดนี้เลยเหรอครับเนี่ยหลวงพ่อจะบอกผมได้หรือยังครับว่าตัวผมเนี่ยมีค่าเท่าไหร่หลวงพ่อก็บอกว่าเดี๋ยวเนนขออีกวันนึงพรุ่งนี้เนนจงนำหินก้อนเดิมไปที่ร้านขายวัตถุโบราณแล้วทำเหมือนเดิมลองดูซิว่าจะเกิดอะไรขึ้นเช้าวันรุ่งขึ้นครับสามเณรก็อุ้มหินก้อนเดิมเนี่ยไปที่ร้านขายวัตถุโบราณครับในร้านคนก็เดินผ่านไปผ่านมานะครับจนกระทั่งมีคนกลุ่มนึงมามุงดูเอ๊ะหินก้อนนี้เนี่ยมีความพิเศษยังไงทำไมถึงมาอยู่ในร้านขายของแพงของวัตถุโบราณแบบนี้ได้นะครับในที่สุดนะครับก็มีเศรษฐีคนนึงนะครับเดินมาหาเนนแล้วบอกเนนหินก้อนเนี้ยขายไหมแหมอยากจะซื้อไปตั้งโชว์ที่บ้าน wow. เลยราคาเท่าไหร่เหมือนเดิมครับเนนชู2นิ้วครับเศรษฐีก็บอกอ๋อ 20,000 แล้วเนนพอบอก 20,000 ครับเนนอ้าปากค้างร้องพอเนนร้องฮ่าด้วยความตกใจเศรษฐีนะครับนึกว่าตัวเองเนี่ยให้ราคาต่ำไปครับอ๋อเนนผมขอโทษโอเคมัน 200,000 ใช่ไหม wow. โอเค 200,000 ผมก็ซื้อเนนอุ้มหินเนี่ยครับวิ่งกลับไปที่วัดแล้วก็รีบละล่ำมาลักบอกหลวงพ่อเรารวยแล้วเขาบอกว่าจะให้ราคาหินก้อนนี้ตั้ง 200,000 แล้วทีเนี้ยหลวงพ่อจะบอกได้หรือยังครับว่าตัวผมเนี่ยมีคุณค่าเท่าไหร่จากนั้นนะครับหลวงพ่อก็ลูบหัวเนนน้อยครับแล้วก็พูดดังนี้ครับเจ้าหนูน้อยคุณค่าในตัวเจ้าเนี่ยก็เหมือนหินก้อนนี้ถ้าวางตัวเองในตลาดสดเจ้าก็มีค่า20บาทถ้าเอาตัวเจ้าไปวางไว้ในพิพิธภัณฑ์เจ้าก็มีค่า2,000แต่ถ้าไปอยู่ในร้านขายวัตถุโบราณเจ้าก็มีค่า 200,000 เวทีชีวิตคนเราก็ไม่ต่างกันมันขึ้นอยู่กับว่าเราอะวางตัวเองไว้ที่ไหนตำแหน่งของเราเนี่ยอยู่ตรงไหนหากวางถูกที่คุณค่าของคนผู้นั้นก็เปลี่ยนไปคนเราเนี่ยสามารถเป็นได้หมดแหละจะเป็นหินเป็นเพชรพลอยหรือว่าจะเลือกเป็นวัตถุโบราณสิ่งที่มันต่างกันก็คือหินมันเดินไม่ได้มันเลือกที่จะเดินไปไหนไม่ได้แต่คนนั้นต่างกันคนมี2ขามี1สมองเลือกได้ว่าตัวเองเนี่ยจะอยู่ในที่ที่ตัวเองอยากอยู่สามารถเลือกที่จะอยู่ในที่ที่คนอื่นมองเห็นคุณค่าของเราสำคัญตรงที่ว่าเราจะทำตัวเราเนี่ยให้เป็นแค่ก้อนหินก้อนเดียวนะที่มันหนักแล้วก็เป็นภาระกับคนอื่นหรือว่าวันนี้เนี่ยคุณจะทำตัวเป็นเพชรพลอยเป็นอัญมณีที่มีค่ายิ่งผ่านการเวลาก็ยิ่งมีความแข็งแกร่งมากขึ้นและถ้าเกิดว่าผ่านการจีรนัยความสวยงามหมดจดก็จะปรากฏขึ้นในเหตุแล้วนั่นแหละคุณค่าที่แท้จริงคุณก็จะปรากฏ